แล้วหน้าร้านคุณผู้ชมเชื่อไหมว่านี่ติดยาวไปเกือบถึงเซ็นทรัลอ่ะต้องบอกว่าติดยาวไปเกือบถึงเซ็นทรัลดังนั้นเนี่ยผู้คนแถวนี้เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยร้านนี้เขามีอะไรเริ่มน่าสนใจแล้วแต่เราอ่ะมองเห็นว่าไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนนะฮะเราจึงทำการถมที่ด้านหลังถมที่ด้านหลังเพื่อทำเป็นลานจอดรถคุณผู้ชมเราทำการถมดินจากแบบเป็นบ่อนะเราจะทำการกั้นรั้วเนี่ยรอบเลยก็จะเป็นมีความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ประมาณ4ไร่หลังเซ็นทรัลศาลายาเราทำการขุดนะครับเพื่อที่จะลงเสาเข็มแล้วก็ทำรั้วเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูคร่าวๆก่อนนะครับแต่ว่าเราอยากจะกั้นเป็นสัดส่วนของเราเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเราเนี่ยใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นรถเป็นรอยของหายนู่นนี่นั่นเรากั้นแบ่งสัดส่วนไปเลยแล้วก็จะติดกล้องวงจรปิดด้วยนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการมือโปรโชว์ฟางบ้านสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับผมอยู่หน้าร้านของผมเองนะครับชื่อร้านเปียงยางปิ้งย่างเกาหลี219นะครับต้องบอกว่าร้านนี้นะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆนะครับเราเนี่ยเดิมทีต้องบอกว่าเราเนี่ยให้ที่จอดรถเป็นด้านหน้าคุณผู้ชมซึ่งจะจอดตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยนะครับที่จอดรถของเราเนี่ยแทบไม่มีคนจอดเลยคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยได้โปรโมทยังไม่ค่อยมีใครรู้ว่าตรงนี้เนี่ยมีปิ้งย่างเกาหลี219แบบมีฮู้ดดูดควันด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามประชาสัมพันธ์โดยการเอารถของพนักงานเอารถของผมด้วยมาจอดหน้าร้านคือเอาง่ายๆตอนแรกๆอะทำเป็นหน้าม้าประมาณว่าเราเนี่ยอยากให้คนผ่านไปผ่านมาตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยด้านตรงนี้เป็นถนนเนาะคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยอยากให้เขาเห็นว่าเฮ้ยทำไมรถจอดเต็มหน้าร้านเขามีอะไรกันและมีหนำซ้ำคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเทคนิคทำการตลาดละกันเราเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์พนักงานเนี่ยมาจอดหน้าร้านเพราะว่าเราอยากให้คนที่ผ่านไปผ่านมาให้เห็นภาพให้รู้สึกว่าตรงนี้มันมีทราฟฟิกมันมีการน่าสนใจมีรถจอดเต็มไปหมดให้คนสนใจนะครับแต่ระยะเวลาผ่านไปประมาณแค่ไม่กี่สัปดาห์คุณผู้ชมเนาะก็คือเกือบเดือนนี่แหละรถตรงนี้แน่นไปหมดเลยไม่พอจอดรถมอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่เนี่ยก็แน่นไม่พอจอดแบบเต็มหน้าร้านไปหมดเลยนะครับบางทีเนี่ยนะครับเต็มหน้าร้านตั้งแต่แบบตอนเปิดร้านเลยนะคือตอนแรกเราเปิดร้านบ่ายสามโมงปิดห้าทุ่มนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเปิด11โมงนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยแรกๆเราก็เปิดบ่าย3นั่นแหละแต่พอเปิดไปสัก2สัปดาห์เราย้ายจากบ่าย3ไป11โมงในส่วนของเสาร์อาทิตย์ทีนี้11โมงตรงนี้ก็เริ่มเต็มแล้วเสาร์อาทิตย์นะครับทีนี้เราดูท่าละวันธรรมดาจะถึงศุกร์เอาไปเลย11โมงมั่นใจเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็น11โมงคุณผู้ชมเชื่อมั้ยว่า11โมงครึ่งตรงนี้ที่จอดรถเนี่ยเต็มไปหมดเลยแน่นไปหมดเลยคือเอาง่ายๆไม่ต้องใช้รถพนักงานแล้วนะครับแต่วันนี้ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยตอนประมาณ11โมงครึ่งนี่11โมงครึ่งนะครับซึ่ง11โมงครึ่งเนี่ยนะฮะรถจอดประมาณนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันอะไรนะวันพุธเนาะวันพุธซึ่งเป็นวันที่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยร้านบุฟเฟ่เนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้แบบเยอะก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยส่วนมากแล้ววันธรรมดาลูกค้าจะมาประมาณสัก4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าฟีดแบ็กโอเคนะนี่คุณดูด้านหน้ารถประมาณนี้นะด้านหน้ารถประมาณนี้ยังมีด้านหลังอีกนะครับต้องบอกว่าก่อนจะเดินไปด้านหลังเนี่ยเดิมทีเนี่ยที่จอดรถตรงนี้แน่นไปหมดเลยซ้ายตรงนี้ก็เต็มขวาตรงนี้ก็เต็มนะครับก็คือแทบรถสวนกันไม่ได้เลยนะทีนี้เราจึงเห็นว่ามันจะเกิดปัญหาแล้วเพราะว่าพอรถสวนไม่ได้ตรงนี้มันติดขัดจราจรติดขัดเนี่ยติดไปยันหน้าร้านเลยแล้วหน้าร้านคุณผู้ชมเชื่อไหมว่านี่ติดยาวไปเกือบถึงเซ็นทรัลอ่ะตรงนี้ห่างจากเซ็นทรัลประมาณ300เมตรนะเซ็นทรัลอยู่ตรงนู้นเนี่ยป้ายอยู่ไกลๆนู้นนะฮะนะครับต้องบอกว่าติดยาวไปเกือบถึงเซ็นทรัลดังนั้นเนี่ยผู้คนแถวนี้เขาก็รู้สึกว่าร้านนี้เขามีอะไรเริ่มน่าสนใจแล้วแต่เราอะมองเห็นว่าไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนนะฮะเราจึงทำการถมที่ด้านหลังถมที่ด้านหลังเพื่อทำเป็นลานจอดรถคุณผู้ชมทางเดินตรงนี้เป็นทางปูนนะครับเป็นซีเมนต์เลยเนี่ยก็คือรถผ่านไปผ่านมาตรงนี้ถือว่าเยอะมากคุณผู้ชมเราเคยเก็บสถิตินะครับว่ายอดขายเนี่ยของร้านเราทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่ครั้งนึงนะฮะเป็นวันอาทิตย์ยอดขายเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่า
จะประมาณ6หลักบอกได้6หลักมีคนมาใช้บริการประมาณ 1,300 ถึง 1,400 คนเพียงแค่วันเดียวนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเราขยายที่จอดรถไปแล้ว1ครั้งใครจำมันได้1ครั้งก็คือตรงนี้เราทำการถมดินนะครับแล้วก็เทด้วยลูกรังนะต้องบอกว่าก่อนที่เราเทด้วยลูกรังเนี่ยเราต้องทำการปรับสภาพก่อนดังนั้นเนี่ยใครมาดูรายการนี้นะครับจะได้รู้เลยว่าเวลาถมดินเนี่ยคุณจะทำเป็นที่จอดรถหรือคุณจะปลูกต้นไม้เนี่ยคุณจะต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราทำเป็นที่จอดรถซึ่งต้องบอกว่าเราทำการถมดินจากแบบเป็นบ่อนะเราถมด้วยดินซีแลกซึ่งเป็นดินแบบสีออกส้มๆหน่อยนะครับดินซีแลกเนี่ยเมื่อเราถมแล้วเนี่ยส่วนมากเขาจะถมเพื่อที่จะเอาระดับความสูงเพราะดินซีแลกเป็นดินที่ถูกแล้วก็หาง่ายมีจำนวนมากนะครับถมซีแลกไปก่อนนะฮะเมื่อมันแน่นเสร็จเราบดอัดซีแลกให้เรียบร้อยแต่ซีแลกข้อเสียก็คือเวลาฝนตกเนี่ยมันจะเหนียวติดล้อมันจะเลอะนะฮะมันก็จะแบบทำให้แบบพื้นที่แบบบริเวณตรงเนี้ยที่มันเป็นคอนกรีตเนี่ยเลอะไปหมดเลยเลอะไปหมดเลยนะครับเราจึงต้องทำการบดอัดดินซีแลกแล้วก็เอาดินลูกรังเนี่ยมาลงดินลูกรังเนี่ยจะเป็นดินสีแดงๆอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าลูกรังนี่ลูกรังแดงๆนี้จะเป็นก้อนเลยนะลูกรังจะออกเป็นแดงๆหน่อยนะฮะลูกรังเนี่ยเราเอามาลงเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยมันแน่นนะครับแล้วก็บดอัดนิดนึงนะฮะเกลี่ยให้มันเรียบและต่อไปเราก็จะเอาหินคุกหินคุกก็คือหินฟ้าๆแบบนี้หินคุกพวกนี้จะไม่เหมือนหินเบอร์ก่อสร้างนะหินคุกคือมันจะมีฝุ่นผงของคล้ายๆกับเศษหินเศษปูนเนี่ยค่อนข้างเยอะจะไม่ได้มีหินอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเอาหินคุกมาลงแล้วนะครับคุณก็ต้องทำการเกลี่ยแล้วก็บดอัดให้เรียบให้เนียนนะฮะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาสำหรับการทำงานนิดนึงเพราะว่าตอนทำงานเนี่ยรถยนต์เนี่ยวิ่งเข้าไปวิ่งผ่านออกไปผ่านมาดินเนี่ยมันก็ติดล้อพอติดล้อเสร็จเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นสีฟ้าเลียดไปนะครับแต่ต่างจากตรงนู้นน่ะจะค่อนข้างเลียดกว่าเพราะว่าไม่มีใครไปกวนเขาตอนทำงานแต่ว่าถามว่าตรงนี้เนี่ยใช้งานได้ไหมตอบเลยว่าใช้ได้แต่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดบ่ออาจจะเกิดหลุมถามว่ามีโอกาสไหมมีนะครับแต่ทีนี้โอกาสตรงนี้ถือว่าน้อยลงมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยทำการบดอัดตั้งแต่ดินซีแลกชั้นล่างที่เป็นสีแบบส้มๆเหลืองๆแล้วก็ดินลูกรังนะฮะที่เป็นสีแดงๆแล้วก็จบด้วยหินคุกนะครับทั้งหมด3เลเยอร์นะกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้คือทั้งหมด3เลเยอร์นะครับประมาณนี้เลยเนาะทีนี้เดิมทีเนี่ยที่เราบอกว่าเราทำที่จอดรถตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยาวไปถึงด้านหลังนู่นเลยคุณผู้ชมนะฮะซึ่งมันไม่พอนะฮะไม่พอยังไงก็ต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยนะครับหลังจากที่รถตรงแนวนี้ไปเนี่ยจะมีรั้วคาร์บอยอยู่เราเอารั้วคาร์บอยเนี่ยมาทำการกั้นเพื่อที่จะแบ่งนะครับระหว่างพื้นที่จอดรถแล้วก็ตรงนู้นเดิมทีเป็นดงปือนะครับเป็นขี้เลนขี้ตมเป็นดงปือรถไม่สามารถเข้าได้แล้วก็มันต่ำจากถนนที่ผมยืนเนี่ยนี่คือรั้วคาร์บอยยาวไปนู่นเลยซึ่งข้างหลังรั้วตรงนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นบ่อนะครับลึกไปประมาณเกือบ2เมตรนะตรงนี้เราถมเสร็จแล้วเราถมเสร็จแล้วแล้วเราก็ทำการเอาซีแลกลงใช่ไหมฮะผมด้วยซีแลกแล้วก็อะไรลูกรังลูกรังก็จะเป็นแดงๆอย่างนี้ลูกรังจะมีหินลูกรังมีอะไรพวกนี้มาด้วยแล้วก็จบด้วยหินคุกนะครับหินคุกเดิมทีตรงนี้เนี่ยเรียบเนียนเลยเนี่ยเห็นไหมสีฟ้าเลยแทบไม่มีดินผสมเลยแต่ทีนี้เราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผลตอบรับดีเนาะเราก็เลยลงทุนเพิ่มนะครับก็เอากำไรนี่แหละหรือเอาอะไรได้จากร้านปิ้งย่างตรงนี้คุณผู้ชมดูดิร้านเราเริ่มเลยนะต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจนิดนึงเพราะว่าลูกค้าให้การตอบรับดีมากครับคุณผู้ชมแล้วก็ถือว่าเราเอาอะไรได้ส่วนหนึ่งนะครับจากร้านตรงนี้เนี่ยมาทำการพัฒนาที่ดินตรงนี้นะครับเราก็ทำการถมเสร็จเรียบร้อยที่แรกถมมันก็สวยเนาะแต่พอเอาแมคโครเข้าคุณผู้ชมนี่แมคโครกำลังทำรั้วนะครับเอาอะไรได้ส่วนหนึ่งมาทำรั้วเราจะทำการกั้นรั้วเนี่ยรอบเลยก็จะเป็นมีความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ประมาณ4ไร่หลังเซ็นทรัลสารยานะครับทีนี้ถามว่าตรงนี้ทำไมมันเป็นกองดินคนละสีเราทำการขุดนะครับเพื่อที่จะลงเสาเข็มแล้วก็ทำรั้วเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูคร่าวๆก่อนตามมาฮะนี่ตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตว่าพื้นที่เรายืนอยู่เนี่ยจะสูงกว่าข้างล่างนะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยเราทำการลงเสาเข็มแล้วและเราทำการเอาแผ่นกันดินเนี่ยมาเสียบนะครับซึ่งแผ่นกันดินตรงนี้เนี่ยที่เราเสียบเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ดินเนี่ยนะครับของเราเนี่ยถล่มไปฝั่งนู้นของเขาก็จะไม่ถล่มมาฝั่งนี้นะครับเราลงทุนทำตรงนี้ให้เลยนะครับในฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็เหมือนเขาได้รั้วฟรีไปเลยนะครับแต่ว่าเราอยากจะกั้นเป็นสัดส่วนของเราเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเราเนี่ยใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่า
จะมีปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นรถเป็นรอยของหายนู่นนี่นั่นเรากั้นแบ่งสัดส่วนไปเลยแล้วก็จะติดกล้องวงจรปิดด้วยนะครับประมาณนี้เนาะตรงนี้สังเกตนะครับว่าเราจะมีเสาเข็มทุกสามเมตรนะครับทุกสามเมตรจะมีเสาเข็มอยู่นะซึ่งจะเป็นเสาเข็มไอแล้วก็เอาแผ่นกันดินเนี่ยนะครับมาเสียบลงแผ่นกันดินนี่คือเหมือนแผ่นพื้นนี่แหละเนาะเราจึงต้องทำการขุดดินพวกนี้ขึ้นมาเดี๋ยวคลิปหน้าผมลงดีเทลให้ดีกว่านะฮะคลิปนี้เรามาคุยเรื่องดินนะฮะดินตรงนี้คือดินซีแลกสังเกตนะจะสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยเป็นดินซีแลกผสมกับหน้าดินบางส่วนนะครับก็คือต้องบอกว่าหน้าดินเนี่ยผมเอามาลงเผื่อการปลูกต้นไม้ด้วยนะครับการใช้ประโยชน์จะต่างกันคุณผู้ชมหน้าดินจะอยู่ตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับส่วนพื้นที่อีกประมาณ1ไร่เราทำการแปลงพื้นที่รกร้างมาเป็นพื้นที่เกษตรอาจจะบอกว่าปลูกพืชเพื่อลดหย่อนภาษีละกันอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะจ่ายภาษีเป็นลักษณะของเกษตรเนาะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยพื้นที่1ไร่เนี่ยเราสามารถลดหย่อนได้แค่1ไร่ได้แหละส่วนพื้นที่ลานจอดรถเนี่ยกับพื้นที่อาคารนู่นอ่ะอีก3ไร่เนี่ยเราก็ทำเป็นลักษณะธุรกิจละกันนะครับก็สรุปว่าก็ไม่โดนรกร้างว่างเปล่านะครับก็แบ่งกันไปแต่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาเนี่ยเป็นดินต้องบอกว่าเป็นดินที่ปลูกต้นไม้งามก็คือหน้าดินนะครับตรงนี้เป็นหน้าดินหมดเลยหน้าดินก็ต้องบอกว่ามีหลายแหล่งที่นำมาคุณผู้ชมหน้าดินส่วนมากก็เขาก็จะแบบไปขุดจากเขาเรียกว่าอะไรล่ะซื้อที่ดินมาแล้วขุดหน้าดินออกไปก่อนหน้าดินเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงที่สุดเลยนะครับส่วนลึกๆ ลงไปเนี่ยก็จะไปเจอพวกดินประเภทต่างๆที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ส่วนมากก็จะไปถมที่กันนะครับยกตัวอย่างเช่นดินซีแลกซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยของผมเป็นหน้าดินหมดเลยนะครับใช้หน้าดินหมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าดินตรงนี้คุณผู้ชมเราเนี่ยนะครับทำการถมประมาณ1ไร่เพื่อที่จะปลูกต้นไม้อันนี้ก็คือต้นมะนาวแต่อันนี้ก็คือเราขุดมาจากแนวรั้วเพราะว่าเราจะทำรั้วนะครับตรงนี้คุณผู้ชมรู้จักหน้าดินแล้วเนาะหน้าดินพวกนี้สามารถเอาต้นไม้จุ่มลงไปขุดดินขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำการเอาพวกปุ๋ยพวกนี้ใส่ลงไปก้นๆนะรองไว้แล้วก็เอาต้นไม้ใส่แล้วก็เอาดินนี้เป็นปุ๋ยเนี่ยกลบไปอีกทีนึงแต่หน้าดินตรงนี้เนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ได้ซึ่งมีความลึกที่ผมเตรียมไว้ก็ประมาณสัก60เซนดังนั้นเนี่ยขุดลงไปปลูกได้สบายเพราะว่าหลังจาก60เซนไปก็จะไปเจอซีแลกซึ่งดินซีแลกมันก็จะแบบไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้ประมาณนี้คร่าวๆเป็นหน้าดินแต่บางท่านถามว่าอุ๊ยอย่างนี้ปลูกต้นไม้หนีภาษีหรือเปล่าผมต้องการปลูกต้นไม้นะฮะเพื่อที่จะทำเอาผลผลิตเนี่ยมาใช้ในร้านอาหารนะครับร้านผมเนี่ยนะครับส่วนมากเราก็จะใช้เป็นแบบประเภทเขาเรียกว่าอะไรล่ะผลไม้นะครับพืชผักก็จะเป็นพวกมะนาวเนี่ยใช้เยอะมากเพราะว่าเราใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทำจากมะนาวสดนะคุณผู้ชมนะนี่ลูกมันเริ่มเลยมะนาวเนี่ยเสียดายนะกลัวมันจะตายต้องรีบเอาลงแล้วนี่มะนาวด้านล่างเห็นลูกไหมเนี่ยตากล้องนี่ลงไปหน่อยลูกมันเริ่มเลยโอเคประมาณนี้เอามาอวดนิดนึงนะตรงนี้ก็จะแบบกะว่าจะปลูกแบบออร์แกนิกแต่ก็มีคนมาค้านบอกว่าคุณโบ๊ททำไมไม่ถมให้มันแบบเป็นแบบหินคุกทั้งผืนเลยเพื่อที่จะจอดรถผมคุณผู้ชมถ้าจอดรถเต็มนี่ได้ผมรวยเลยนะถ้าลูกค้ามาเยอะขนาดนั้นนะก็แอบดีใจเดี๋ยวขอดูก่อนว่าพื้นที่จอดรถที่เราทำใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งด้านหลังเราก็มีอีกนะสังเกตสีฟ้าเป็นพื้นที่จอดรถแล้วกันไอ้สีเข้มๆเนี่ยปลูกต้นไม้อ่ะดูกันง่ายนะตรงนู้นน่ะยังจอดรถได้ตรงนี้ก็ยังจอดได้ยาวถึงตรงนี้ยังจอดได้นะครับแต่พื้นที่เกษตรเนี่ยก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันอยากปลูกต้นไม้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปตัดสินใจก่อนแต่วันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินไปมากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราไปดูกันเกี่ยวกับนี่เลยรถแมคโครที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยเราจะทำการพาไปดูวิธีการทำรั้วตรงนี้ของผมเป็น 2-in-1 นะจะมีทั้งรั้วกันดินข้างบนก็จะเป็นรั้วสำเร็จรูปเหมือนโครงการหรือว่าจัดสรรนะครับประมาณนี้นะคลิปหน้าไว้เจอกันหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะอย่าลืมนะถมดินซีแลกใช่ไหมลูกรางแล้วก็หินคุกนะแต่บางท่านบอกว่าอยากเทปูนเทปูนก็จบด้วยเทปูนก็ได้เอาหินคุกลงเสร็จแล้วก็เทปูนทับหินคุกก็ได้นะครับบางคนบอกเอาทรายปรับก่อนแล้วค่อยเทปูนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับอย่างคอนกรีตที่อยู่ด้านหน้าของผมก็เอาทรายปรับแล้วก็เทปูนหนาประมาณ15เซนรถยนต์วิ่งผ่านไปผ่านมาก็ต้องบอกว่ายังไม่สุดยังใช้งานได้อยู่ประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่จะทำลานจอดรถก็เอาคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881448888วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ